สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้คุณผู้ชมจัดไปฮะฟุตบอลนัมเบอร์วันของประเทศไทยเหลืออีกเพียงแค่3นัดนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็จะปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้สนุกสุดเสียวนะครับแชมป์เขารู้กันแล้วตอนนี้คือศึกหนีตายอันดับ16 17 18จะตกชั้นตอนนี้ BEC เทโรมังกรไฟอยู่อันดับ16ต้องชนะเพื่อจะมีลุ้นอยู่รอดแต่ต้องออกไปเยือนทางด้านของเมืองทองซึ่งเป็นรองแชมป์ในปีนี้ผลจะจบดราม่าแค่ไหนจัดไปBEC เทโรชุดขาวหนีตายนะครับบุกแล้วก็โดนรองจ่าฝูงเมืองทองยิงไปก่อนแต่ตีเสมอแล้ววิชานันทศรีหันหลังโคประตูชัยครับ BEC บุกชนะ 2-1 เอาละครับเหลืออีก2นัดนะครับอันดับ 13 ถึง 17เนี่ยลุ้นกันนะฮะ BEC ขอชนะสัก1เสมอสัก1อาจจะมีลุ้นรอดแต่นัดหน้าพุธนี้ศึกใหญ่ครับเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ส่วนบุรีรัมย์ครับฉลองแชมป์สุดยิ่งใหญ่ในชุดเข้มนะครับเดียโก้ลุยซานโตกองหน้าบราซิเลียนเหมา3ถล่มสระบุรี 6-0 ครับ32นัดยังไม่แพ้ใครและเดียโก้ดูอันดับดาวซันโวนะฮะซัดไป32ลูกแล้วเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของไทยลีกที่น่าสนใจคือดาวซันโว6คนต่างชาติหมดจบรายการพรุ่งนี้ขี่ม้ากัน